เอาล่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกริปแบดบาร์นะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารซัมเมอร์เบต้าเวียดนามอีกแล้วครับผมเพราะว่าเมื่อตอนประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3ที่ประเทศไทยนะครับมีการอัปเดตอีกแล้วครับผมประมาณ625 MB นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมคาดว่าคนที่เข้าไม่ได้ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าอัปเดตครั้งนี้นะครับอาจจะเข้าได้นะครับผม แล้วเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับว่าเขาอัปเดตอะไรเข้ามานะครับก็คนที่แบบว่าเข้าไม่ได้ครั้งที่แล้วเนี่ยให้ลองเข้ามาอัปเดตดูนะครับแล้วก็ลองเข้าดูนะครับว่าเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่แน่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเข้าได้นะเว้ยนะก็รอติดตามนะครับผมซึ่งการอัปเดตนะครับที่ผมเห็นชัดๆเลยนะมาแล้วครับผมฮีโร่ฮีโร่สุดโกงครับเอลสุใช่ป่ะมาแล้วครับมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะกดซื้อกันไปเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โหก็คนที่แบบว่ายังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ให้ลองเข้ามาอัปเดตดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮีโร่เอลสุนะก็เข้ามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้สัมผัสได้ลองเล่นกันเรียบร้อยนะฮะเนี่ยทดลองเล่นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองมาทดลองดูนะแล้วก็ส่วนสกินเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่ามีสกินใหม่เข้ามาแต่ก็คือก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีเว้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะครับเท่าที่ผมดูมานะครับก็จะมีแค่แบบว่าฮีโร่ตัวใหม่นะครับที่เข้ามานะครับผมแล้วก็สามารถให้แบบว่าเราเนี่ยลองเล่นกันได้เลยนะครับนะมันอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่นะครับก็สำหรับคนที่แบบว่ายังไม่ได้อัปเดตนะครับให้ลองอัปเดตดูนะครับเพราะว่าไม่แน่เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้เข้ามาเล่นนะหลังจากที่แบบว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีการอัปเดตประมาณ600 MB ใช่ไหมครับแล้วก็เล่นไม่ได้ใช่ป่ะตอนนี้อัปเดตอีกรอบนึงเนี่ยลองเข้าไปดูนะแล้วก็อาจจะเข้าได้นะครับผมนี่ก็มาลองฮีโร่เอลสุกันให้ดูชัดๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมดูจากเมื่อกี้เนี่ยเราซื้อได้เนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ด้วยนะสามารถเอาไปเล่นในเกมจริงๆได้แล้วนะครับสวยมากๆดูฮีโร่มันอย่างเท่เลยว่ะเฮ้ยดูท่าหนึ่งดิวะท่าหนึ่งเป็นไงวะกดอ๋อท่าหนึ่งนี่เหมือนแบบวางระเบิดนะครับอุ้ยล่องหนด้วยว่ะนี่ครับพอยืนชิดกำแพงแล้วแม่งล่องหนเว้ยเฮ้ยอย่างโกงอ่ะจริงๆเดี๋ยวเราลองให้ไอ้นี่อย่าระเบิดดูนี่อ๋อมันเหมือนเป็นหวานเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยมันโคตรดีเลยว่ะมันไม่ระเบิดนะครับหรือว่าไงเนี่ยโอเคช่างมันเถอะท่า2ครับนี่ท่าโอ้โหเฮ้ยท่า2เวอร์ไปไหมเนี่ยโคตรไกลครับผมโอ้โหแต่ยิงแบบว่ายิงไม่ค่อยเข้าด้วยนะยิงเข้าแหละผมว่านะแต่ผมยังไม่มีของไงอ๋อแล้วก็เรามันสามารถเก็บสแต็กได้นะครับคือเห็นไหมฮะท่า1เนี่ยจะเก็บสแต็กได้2ครั้งนะครับท่า2นี่ก็น่าจะได้2ครั้งเหมือนกันนะครับผมนี่ดูท่า2นะฮะโอ้โหช้านานๆได้เปล่าวะเฮ้ยโคตรกวนตีนเลยว่ะจริงๆอ๋อแล้วก็เวลาเราอยู่ใกล้ป้อมเนี่ยมันจะล่องหนด้วยนะครับอื้อหือจริงว่ะโอเคท่าอันติเมทเป็นไงวะโอ้ยเฮ้ยเท่ว่ะนี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยแบบว่าเอาไว้หนีได้เลยนะครับเฮ้ยแล้วทำไมเมื่อกี้เรายิงโคตรใกล้มันไม่โดนวะเฮ้ยก็ใช้ยากมากเลยนะครับอันติเมทนี่ใช้ยากมากเลยนะเทนเฮ้ยเหมือนอ๋อเหมือนมันจะยิงไม่โดนแล้วก็โดนนะครับงงว่ะเอ้าแล้วนี่ท่า2ก็ไม่โดนงงกับมันนะครับก็อันนี้แหละเขาเรียกว่ามาอัปเดตข่าวสารนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยคลิปวันนี้ก็จะไม่ใช่เป็นการอัปเดตข่าวสารของเบต้านะครับแต่วันนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่ารับคิวมาให้นะครับผมคนที่แบบว่าอยากลองเล่นดูเนี่ยก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยถือว่าอัปเดตข่าวสารนะครับยังไงเนี่ยก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคนที่อัปเดตแล้วก็เข้าได้เนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็จะแบบว่าทุกคนก็จะได้ทราบไงแบบบางคนเข้าไม่ได้ครั้งที่แล้วพออัปเดตเสร็จเข้าได้เนี่ยบางคนก็จะแบบว่าโอเคกูมาอัปเดตนะครับก็เข้าได้หรือเข้าไม่ได้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย